ไปดูการดำเนินงานของอบจ.ยะลาค่ะได้เปิดโครงการอบรมคอตามอังกุลอ่านระบบกีรออาตีเพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถในการสอนอังกุลอ่านให้กับครูและอาสาสมัครค่ะที่ห้องประชุมสิริสวัสดิ์ธรค่ะสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายมุตามักทานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมสอนอังกุรอานระบบกีรออาตีประจำงบประมาณ 2,567 กิจกรรมอบรมคอตามอังกุรอานระบบกีรออาตีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารอบจ.ยะลาสอบจ.ยะลาและคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า 1,000 คนค่ะโดยการดำเนินงานของอบจ.ยะลาได้มีการดำเนินการจัดโครงการอบรมการสอนการอ่านอังกุรอานระบบกีรออาตีตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช2549จนถึงปัจจุบันและที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนครูผู้สอนระบบกีรออาตีมากกว่า 3,000 คนซึ่งที่ผ่านมาค่ะการทดสอบได้กลับไปถ่ายทอดการสอนการอ่านอัลกุรอานระบบกีรออาตีให้กับผู้เรียนได้อ่านตามถูกต้องตามหลักศาสนาตามหลักไวยากรณ์โดยในแต่ละปีจะมีครูและอาสาสมัครสอนอัลกุรอานในพื้นที่เพิ่มขึ้นและให้ความสนใจในการรับเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่องค่ะและในปีนี้นะคะทางอบจ.ยะลาค่ะก็ได้จัดอบรม2กิจกรรมคืออบรมพัฒนาศักยภาพผู้สอนอ่านอัลกุรอานระบบกีรออาตีจำนวน2รุ่นนะคะและในครั้งนี้ค่ะอบรมคอตามอัลกุรอานระบบกีรออาตีประกอบด้วยผู้ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรการสอนอ่านอัลกุรอานระบบกีรออาตีในจังหวัดยะลาเป้าหมายนะคะก็เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการสอนอัลกุรอานให้แก่ครูและอาสาสมัครสอนอัลกุรอานทบทวนให้ความรู้สามารถอ่านอัลกุรอานได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์รวดเร็วแม่นยำและประพฤติปฏิบัติยึดมั่นตามหลักและแนวทางอิสลามค่ะส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าประเพณีตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจรรยามารยาทที่ดีงามนะคะอีกทั้งค่ะก็เพื่อให้เด็กเยาวชนในพื้นที่ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ไปมั่วสุมกับยาเสพติดและป้องกันเด็กติดเกมอีกด้วยค่ะ